ใครมันแมตช์นี้ยกมือขึ้นมาก่อนครับพ่อแม่ครับยกมือขึ้นมาทำไมครับยกมือขึ้นมากดไลค์ให้กับผมก่อนนั่นเองครับ1ไลค์กับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติแคนาดานะครับพ่อแม่ครับวันนี้เนี่ยลูกสวยๆเพียบนะครับพวกเธอเนี่ยพยายามเต็มที่นะครับเราจะเห็นลูกสวยๆในแมตช์นี้เนี่ยเยอะมากถ้าใครดูสดตลอดทั้ง3แมตช์ผมรู้ว่าทุกอย่างกำลังดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ1ไลค์กับผมด้วย1ไลค์กับนักกีฬาสาวทีมชาติไทยด้วยนะครับฮอนไปรายการก่อนด้วยครับพ่อแม่ครับแหมตื่นตื่นดิ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 ตึง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 ดิ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 ตึงดิดิตึงดิดิแหมถ้าใครบอกว่าเป็นวันเศร้าหรือเป็นวันที่น่ายินดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าสับสนเหมือนกันแหละครับพ่อแม่ครับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแข่งตั้งแต่ตอนเช้าทีมชาติไทยนะครับ 7:00 ตรงยังไม่ทันครบธงชาติเลยครับแต่บางคนเนี่ยเคารพธงชาติไปก่อนนั้นแล้วนะครับคนละเรื่องกันนั่นมันไม่ใช่ธงชาตินั่นมันธงอย่างอื่นแหมนักตบสาวไทยเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับในแมตช์นี้นะครับโดยมีแฟนชาวบราซิลเนี่ยเข้ามาดูกันอย่างล้นสนามเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่ครับเชียร์ไทยเกือบจะ 100% นะครับถ้าใครใส่ชุดทีมชาติบราซิลมานะครับวันนี้หลายคนเปลี่ยนสไตล์บุ๋มบิ๋มพยายามจะตีฉีกนะครับแล้วแคนาดาก็ไม่บล็อกฝั่งฉีกเพราะรู้ว่าเปอร์เซนเทนในการตีฉีกมันต่ำแล้วเราก็ตีติดบล็อกเขาแต่ถ้าพูดถึงว่าติดบล็อกเขาเยอะหรือเปล่าครับเราเนี่ยตีผ่านบล็อกของแคนาดาได้มากกว่าในการเจอกับแคนาได้มากกว่าการเจอกับเซอร์เบียอีกนะครับแต่ถึงเขาไม่เน้นบล็อกเนี่ยแต่เขาไปเน้นอย่างอื่นแทนแล้วครับพ่อแม่ครับบุ๋มบิ๋มวันนี้ฟอร์มถือว่าดีในช่วงแรกเหมือนกับแมตช์ที่แล้วเลยนะครับพ่อแม่ครับวิภาวีครับสภาพจิตนั่นครับเพื่อนผมเองดีมากเลยสาวไทยคุณเก่งมากๆกองเชียร์บราซิลครับเสียงน่าจะเป็นแบบนี้ครับแหมคือทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจแล้วก็พยายามเนี่ยเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของทีมนะครับเพราะว่าโมเมนตัมของทีมเนี่ยคือกีฬาเนี่ยมันมีโมเมนตัมต่อเนื่องมาหลายๆแมตช์นะครับตั้งแต่แมตช์แรกพอแพ้เนี่ยมันก็ถูกกดลงงั้นนะครับไม่น่าเชื่อว่าการแอทแทคหรือจังหวะการบุกของฝั่งไทยเนี่ยครับมีมากกว่าแคนาดาอีกนะครับพ่อแม่ครับแต่เนื่องด้วยแต่แต้มเราน้อยกว่าครับเราพยายามบุกมากกว่าอยู่แล้วครับวิภาวีวันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับตี3เมตร4เมตร5เมตรเธอเอาหมดนะครับวันนี้นะครับเราเนี่ยดูนะครับทำได้ดีดูครับเสิร์ฟมาถือว่าเกรเนี่ยรับไม่ได้เกรเนี่ยจุดเด่นของแกก็คือแขนขายาวนะครับสูงเนี่ย185เท่าทัดดาวนะครับแต่จุดตบสูงกว่าพวกแขนยาวกว่าโคตรเยอะแขนขาแขนยาวโคตรเยอะพวกแกเนี่ยเป็นคนผิวสีนะครับแขนขาเนี่ยจะยาวกว่าพวกยุโรปอีกนะครับดูครับแถมเป็นลูกครึ่งด้วยอีกโอ้โหลูกครึ่งผิวสีกับพวกฝรั่งนะครับโอ้โหดูแขนขาแกนั่นครับไอคนที่อยู่ข้างบนนะครับบนเส้นเนี่ยโหนี่ครับวิภาวีเนี่ยเกาหลีสไตล์มาแล้วครับเน้นหนักอย่างเดียวเน้นฟิลในการเล่นนะครับวันนี้เนี่ยแล้วโค้ชยะเนี่ยก็ใส่สมอลทอล์กไม่ใช่สมอลทอล์กเรียกว่าใส่หูฟังตลอดเวลาครับเพราะว่าพยายามเนี่ยจะโทรหาโค้ชด่วนครับด่วนช่วยโค้ชด่วนไม่ไหวแล้วคอมเมนต์มาเยอะเหลือเกินครับไม่ไหวแล้วครับแหมคอมเมนต์ถึงโค้ชยะเนี่ยเยอะเหลือเกินครับใครมาเป็นโค้ชไทยเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่ดีนะครับพ่อแม่ครับ3เมตรของวิภาวีเนี่ยได้ทุกจังหวะนะครับได้หลายจังหวะมากนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยเจอกับเซอร์เบียโดนบล็อกไป18แมตช์นี้ก็ใช่ย่อยนะครับโดนไป15 16ครั้งเหมือนกันโหถ้าเรายังเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสการแพ้แมตช์ต่อไปเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตบไม่ชนะบล็อกใครในโลกนี้อีกต่อไปแล้วครับแล้วเราเนี่ยยังบล็อกได้แค่3แมตช์บล็อกได้แค่2บล็อกเท่านั้นครับพ่อแม่ครับ3แมตช์บล็อกได้2บล็อกนี่น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์การบล็อกที่ต่ำที่สุดของเนชั่นลีกหรือเปล่าครับที่บล็อกได้ขนาดญี่ปุ่นเนี่ยเฉลี่ยบล็อกต่อแมตช์เนี่ยประมาณ 5-6 บล็อกนะครับ 5-6 บล็อกมันทำให้ทีมอื่นเนี่ยกลัวการบล็อกได้แต่ยิ่งถ้าเราบล็อกได้น้อยเท่าไหร่เนี่ยความน่ากลัวของเกมรับของเราเนี่ยก็จะน้อยลงทุกทีถึงแม้ว่าเราจะใช้บอลขุดเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ตามทีนะครับลืมพูดไปวันนี้เนี่ยน้องบีมเธอก็ใช้ได้นะครับพ่อแม่ครับบีมเนี่ยหลายจังหวะเธอช่วยเปลี่ยนโมเมนตัมได้นักตบหลายคนเนี่ยช่วยเปลี่ยนโมเมนตัมได้แต่พอเปลี่ยนเนี่ยครับมันเปลี่ยนได้ในช่วงเวลาที่สั้นเกินไปครับเ
พอเปลี่ยนได้สั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถกลับมาได้โดยจีรังยั่งยืนอยู่ดีแหละครับมาดูช็อตของน้องบีมเป็นบ้างนะครับพ่อแม่ครับนี่ครับใช้บอลที่ตบไม่ได้คมมากครับแต่ใช้เน้นทิศทางเป็นหลักนะครับแล้วทำให้จังหวะการรับบอลของแคนาดาเนี่ยเสียนะครับการเปลี่ยนจังหวะเนี่ยจากเร็วเป็นช้านะครับมันก็ทำให้ตัวรับของแคนาดาเนี่ยผิดพลาดเช่นเดียวกันนะครับพ่อแม่ครับนี่ครับนี่บอกแล้วว่าเนี่ยถ้าเราเนี่ยกลับมาได้ด้วยการเล่นที่มีใจมากขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสครับแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยบางทีเนี่ยนักกีฬาพอแพ้เยอะๆเนี่ยครับมันเกิดภาพหลอนโดยเฉพาะช่วงที่ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยนะครับร่างกายเราเนี่ยไม่น่ามีคนเต็มร้อยสักคนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ครับชมพู่ยังเจ็บเลยนะครับรวมถึงโอ้โหแล้วเซตตรงเซตเตอร์เหลือแค่ตัวเดียวแล้วจะทำยังไงล่ะครับคราวนี้ครับโอ้เซตที่3เนี่ยเรายอดเยี่ยมมากนะครับเล่นกันเนี่ยโมเมนตัมมันต้องแบบนั้นครับโมเมนตัมที่เราเนี่ยกรีดกราดได้ยิ้มอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้พะวงหลังมากจนเกินไปนะครับแล้วดูครับแคนาดาขึ้นคนเดียวเนี่ยยังบล็อกเราได้เลยครับดูสิครับแล้วจะไม่ทำให้สาวไทยเราเนี่ยสยองได้ยังไงครับโหคือนี่แหละครับกีฬาเนี่ยถ้าดูรายละเอียดเนี่ยต้องดูเต็มแมตช์นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนโมเมนตัมเนี่ยบางทีมันแค่ช่วงเสี้ยววินาทีช่วงแมตช์เดียวเองครับที่เราเนี่ยจะทำได้หรือไม่ได้ครับเหมือนกับเซต3ที่เราได้เซตมานี่แหละครับเราเนี่ยทำได้โคตรยอดเยี่ยมนะครับในเซต3เนี่ยครับจนเนี่ยแคนาดาเนี่ยหน้าเหยเกไปเลยนะครับเอาครับมาดูกันนะครับบีมตีแรงๆอย่างนี้แต่พอตีแรงเนี่ยมันก็ทำให้สะใจกันทั้งทีมอยู่ดีแล้วครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าลูกหยอดหรือลูกที่ตีหนักตีเบาตีเน้นทิศทางเนี่ยลูกไหนที่ได้ใจมากกว่ากันคนดูยังรู้สัมผัสได้เลยครับว่าลูกที่แรงๆเนี่ยมันจะทำให้โมเมนตัมของทีมนะครับมีโอกาสมาได้มากกว่านะครับแต่พอเล่นดีๆไปดีๆมาเนี่ยหลายจังหวะเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟเสียได้เองโอ้อาการนี้เนี่ยมันหนักมากในช่วงเซต1เซต2นะครับการเสิร์ฟเสียเองเนี่ยบางเซตเนี่ยเสียเสิร์ฟเอง 3-4 ลูกนะครับขนาดชมพู่นะครับยังเสิร์ฟเสียเองแบบงงๆเลยครับแล้วต่ำกว่าตะข่ายเยอะมากรูดลงฝั่งเราแบบเห็นๆนะครับแล้วพอใจฟอเนี่ยเพื่อนก็ฟอตามครับพ่อแม่ครับแต่อย่าลืมครับไอเซตที่3เนี่ยลูกสวยๆเนี่ยมันมาจากเซตที่เราเนี่ยจิตใจเรามาแล้วครับจิตใจพลมาไหนเปิดดูหน่อยเปิดดูเลยไหนเปิดดูหน่อยแคนาดาเนี่ยต้องทำให้มันแยงครับเราลืมไปหรือเปล่าว่าต้องทำให้ทีมคู่แข่งเนี่ยแยงครับด้วยหน้าตาอันยิ้มแย้มของเราครับนี่ครับเราเนี่ยผมเกือบลืมไปแล้วนะครับว่าไทยเราเนี่ยเคยเล่นเหนียวมาก่อนนะครับและลูกนี้เนี่ยเหนียวมากทำให้ผมเนี่ยนึกถึงความรักสมัยก่อนที่มีต่อทีมชาติไทยนะครับที่เล่นกันโคตรเหนียวนะครับไม่ใช่เล่นแล้วไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวก็ไม่ใช่ข้าวเหนียวครับนั่นเล่นบอลเร็วพลพันบอกมันก๊อปปี้หนูง่ายๆแหมแต่อย่าลืมครับว่าแคนาดาเนี่ยตัวเล่นลีกระดับโลกทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าอันดับโลกเนี่ยจะใกล้กับเรานะครับเล่นลีกบราซิลอิตาลีอะไรนี่เพียบนะครับระดับโลกทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าอันดับใกล้เราแล้วแบบสกิลจะข้างใกล้ๆกันนะครับเอเดซ่าเกรนี่ก็ไประดับลีกอิตาลีมาเป็น 10-20 ปีแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่เล่นลีกเกาหลีจบเนี่ยที่ GS Caltech นะครับก็ย้ายไปนู่นนะครับอิตาลียาวเลยครับแหมก่อนจะย้ายไปตุรกีนะครับช่วงหลังเนี่ยนี่ครับโอ้โหไหนหยามเราเหรอเซตเร็วโอ้ยไม่หลอกหน้ามืออย่างนี้ใครก็มองออกมีการกันแน่กันแหน่นี่ครับการแซวนิดนึงไม่ใช่กันแน่กันแหน่นั่นครับแล้วทัดดาวเซตไปเซตโอ้โหลูกนี้เป็นลูกที่สวยงามมากเพราะว่าเราเนี่ยโชว์ความเหนียวนะครับผมชมในความมานะพยายามนะครับพ่อแม่ครับในการเล่นของทีมชาติไทยในทุกๆลูกที่เห็นแบบนี้นะครับลูกสวยๆเนี่ยเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วนะครับหลังจากที่แมตช์2แมตช์แรกเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีลูกสวยๆที่ประทับใจเลยครับแต่ลูกที่ประทับใจเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เห็นว่าเราเนี่ยเริ่มปรับสภาพได้แล้วครับในการรวมทีมนะครับโค้ชยะเนี่ยแกก็บอกว่าไม่มีแมตช์การแข่งขันซึ่งการเทสทีมเนี่ยมันต้องเทสในสนามเลยเป็นเรื่องยากมากครับที่จะเทสในสนามได้นะครับพ่อแม่ครับแหมน่ายินดีมากเป็นไงตบติดบล็อกไม่กลัวแล้วไงอีกไหนไงอีก
นั่นครับเซตกันไปเซตกันมาเขาบล็อกได้เรากี่ลูก 2-3 ลูกมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดตบไปก็บล็อกได้ตลอดเปอร์เซ็นต์การบล็อกของลูกสถิติการบล็อกของแคนาดาเนี่ยพุ่งปรี๊ดเลยครับเจอทีมไหนเนี่ยสถิติการบล็อกไทยเนี่ยพุ่งแบบพวกเราเนี่ยตบทีไรนะครับโดนบล็อกได้ตลอดครับแหมดูสิครับแคนาดาเนี่ยคิงบรายแกก็เล่นอยู่ลีกบราซิลก็เป็นลีกระดับโลกอยู่ดีแล้วเราเนี่ยถ้าบอกว่าชมพู่ระดับโลกเนี่ยอย่าลืมว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ระดับโลกกว่านะครับเขาเล่นลีกต่างประเทศกันด้วยที่เจอกับพวกตูงๆเขามันก็สไตล์กันครับพ่อแม่ครับนี่นะครับพ่อแม่ครับคือสิ่งที่วอลเลย์บอลไทยเนี่ยต้องเจอในตอนนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยลูกตัวเริ่มปรากฏโฉมมาเห็นแล้วนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ